สวัสดีค่ะพลอยมดนะคะวันนี้มาพบกันในช่วงเช้าวันหยุดแบบนี้30กรกฎาคม2023ค่ะคลิปนี้มาสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะซึ่งแน่นอนว่ามีสาระมีเนื้อหาหนักๆเน้นๆแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยพลอยฝากกดติดตามช่อง iMod Official กันไว้ก่อนนะคะมาเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับ Spotify Premium ในไทยตอนนี้ขึ้นราคาแล้วนะคะมีผลทันทีสำหรับผู้สมัครบริการใหม่ส่วนใครที่ใช้อยู่เนี่ยก็จะนับในรอบบินถัดไปค่ะสำหรับผู้ใช้ Spotify Premium แบบมินินะคะที่ใช้1บัญชีเนี่ยราคา7บาทต่อวันราคาเดิมเลยแต่ถ้าเป็น Individual นะคะก็คือ1บัญชีจะมีราคาอยู่ที่139บาทต่อเดือนจากเดิม129บาทต่อเดือนค่ะบัญชีแบบ Duo นะคะที่ใช้แบบ2บัญชีเนี่ยราคาจะอยู่ที่189บาทต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากเดิม169บาทต่อเดือนนะคะและสุดท้ายแบบ Family นะคะก็คือใช้6บัญชีต่อเดือนเนี่ยราคาอยู่ที่219บาทจากเดิม209บาทต่อเดือนค่ะหัวเว่ยอาจเปิดตัว Mate 60ปลายปีนี้ที่ใช้ดีไซน์รูบนจอแบบ Dynamic Island เหมือน iPhone 14 Pro ค่ะหัวเว่ยได้ใช้ดีไซน์รูบนจอมาตั้งแต่ Mate 40และ P 40ไปเมื่อปี2020แล้วนะคะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีรายงานว่ากำลังจะนำแนวทางนี้กลับมาใช้อีกครั้งใน Mate 60ค่ะสำหรับดีไซน์กล้องหน้าของ Mate 60นี้เนี่ยหัวเว่ยนะคะมีแผนเตรียมที่จะแยกกล้องคู่ออกจากเซ็นเซอร์ 3D TOF ซึ่งอาจจะมีรูปแบบการแสดงผลแจ้งเตือนต่างๆคล้ายกับ Dynamic Island ของ iPhone 14 Pro เลยและหลังจากที่ iPhone 14 Pro เปิดตัวนะคะฝั่ง Android เนี่ยเขาก็มีแอปออกใหม่มาด้วยชื่อว่า Dynamic Spot นะคะซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะเหมือนกับ Dynamic Island เลยค่ะส่วนแบรนด์สมาร์ทโฟน Android เจ้าอื่นๆนะคะอย่างเช่น Realme เนี่ยเขาก็เคยมีข่าวลือมาว่าจะใช้ดีไซน์มินิแคปซูลออกมาเหมือนกันซึ่งข่าวลือนี้เนี่ยเป็นการเผลอโพสต์ข้อมูลจาก CEO ของ Realme เองเลยนะคะยังไงก็ต้องมารอติดตามกันค่ะนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า iPhone SE รุ่นที่4จะยังไม่เปิดตัวจนกว่าจะถึงปี2025ค่ะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวลือนะคะว่า iPhone SE 4จะเปิดตัวในช่วงต้นปี2024มาพร้อมกับชิปโมเด็ม 5G ที่ Apple พัฒนาขึ้นมาเองแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยก็มีรายงานออกมานะคะว่า Apple อาจจะพิจารณายกเลิก iPhone SE หรือว่าเลื่อนเปิดตัวออกไปก่อนเพราะว่าชิปโมเด็มไม่พร้อมแล้วก็เหตุผลทางด้านการตลาดอื่นๆนะคะแต่ว่าล่าสุดนักวิเคราะห์จาก Barclaysก็รายงานข้อมูลอ้างอิงจากสายการผลิตนะคะว่า Apple อาจจะเลื่อนเปิดตัว iPhone SE 4ออกไปอีกจนถึงปี2025เลยซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกันเลยนะคะก็คือชิปโมเด็ม 5G ที่ Apple พัฒนาขึ้นมาเนี่ยยังไม่พร้อมนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์เขาก็เผยว่าชิปโมเด็ม 5G นี้เนี่ยไม่ใช่เหตุผลเดียวที่ทำให้ iPhone SE รุ่นที่4เปิดตัวช้านะคะเพราะว่าเรื่องต้นทุนหน้าจอของ OLED เนี่ยก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเคยมีรายงานว่า iPhone SE รุ่นใหม่จะใช้หน้าจอ OLED ดังนั้นเนี่ย Apple จึงพยายามลดต้นทุนหน้าจอ OLED จาก BOE นะคะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากมากๆเลยค่ะจากข่าวลือจอ OLED ของ iPhone SE รุ่นที่4นะคะเดี๋ยวเรามาดูข่าวลือนี้กันบ้างเกี่ยวกับ iPhone 15ซึ่ง Apple ได้แจ้งผู้ผลิตในเรื่องของความเป็นไปได้ในการพัฒนาจอ OLED แบบไร้ขอบค่ะ The Elect นะคะได้รายงานข้อมูลว่า Apple ได้สอบถามไปยัง Samsung และ LG Display ด้วยเกี่ยวกับการพัฒนาจอ OLED แบบใหม่เพื่อใช้ใน iPhone รุ่นใหม่ในอนาคตนะคะโดยตัวเครื่องเนี่ยก็ยังคงใช้ดีไซน์แบบเดิมอยู่เพราะว่า Apple ไม่ได้อยากให้หน้าจอโค้งลงด้านข้างเพราะกังวลเรื่องของความทนทานและการแสดงผลที่ผิดเพี้ยนนั่นเองในรายงานก็ยังเผยอีกว่า Apple ต้องการให้หน้าจอเนี่ยมีขอบจอที่บางลงนะคะแล้วก็มีการเพิ่มชั้นฟิล์มบางหรือว่า TFE เข้ามาและรองรับการซ่อนกล้องไว้ใต้จอด้วยหรือว่า UPC นั่นเองรวมไปถึงช่วยเพิ่มพื้นที่สำหรับชิ้นส่วนอื่นๆอย่างเช่นเสาสัญญาณเป็นต้นค่ะสำหรับเรื่องจอ OLED แบบใหม่ไร้ขอบนี้เนี่ย Apple ก็น่าจะวิจัยแล้วก็พัฒนาจอ OLED ต่อนะคะเพื่อนำไปใช้ใน iPhone 17 Pro ปี2025โดยก่อนหน้านี้ก็มีข่าวลือนะคะว่า iPhone รุ่นปี2025เนี่ยจะมาพร้อมกับ Face ID ซ่อนใต้หน้าจอพร้อมกับรูบนจอสำหรับกล้องหน้าด้วยค่ะสำหรับรายงานเมื่อสักครู่นี้เนี่ย Apple เขาก็มีแผนที่จะลดขนาดขอบหน้าจอลงไปเรื่อยๆจนกว่าจะไร้ขอบเลยนะคะซึ่ง iPhone 15 Pro และ15 Pro Max รุ่นใหม่ปีนี้เนี่ยก็คาดว่าจะมาพร้อมกับจอ OLED ที่ขอบบางมากๆโดยหน้าจอเนี่ยจะมาจากทั้งของฝั่ง Samsung เองแล้วก็ LG ด้วยที่ลือกันว่าขอบจอของ iPhone 15 Pro Max เนี่ยจะบางเพียงแค่ 1.55 มม. เท่านั้นค่ะ
มาต่อกันที่ข่าวลือกล้องไวของ iPhone 15นะคะหรือว่าจะเป็นแบบไฮบริดเลนส์ที่มาพร้อมกับรูรับแสง f1.7 ค่ะRG Cloud S นะคะได้รายงานข้อมูลว่า iPhone 15จะเป็นสมาร์ทโฟนระดับโลกรุ่นแรกๆที่ใช้ดีไซน์กล้องหลังแบบไฮบริดเลนส์ซึ่งก่อนหน้านี้จะมีเสี่ยวหมี่ที่ใช้อยู่นะคะแต่ว่าเปิดขายแค่เฉพาะในประเทศจีนเท่านั้นซึ่งรายงานบอกว่าไฮบริดเลนส์นี้เนี่ยจะเป็นกระจก1ชั้นซ้อนด้วยพลาสติก6ชั้นโดยกล้องไวด์ของ iPhone 14ที่ใช้อยู่ตอนนี้เนี่ยจะเป็นเลนส์พลาสติก7ชั้นนั่นเองค่ะซึ่งก็คาดการณ์กันไว้นะคะว่า iPhone 15ทั้ง4รุ่นเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องไวด์ที่มีรูรับแสง f1.7 ที่กว้างกว่า iPhone 14 Pro ที่มีรูรับแสง f1.78 นั่นเองค่ะสำหรับข้อดีของรูรับแสงกว้างนี้เนี่ยก็จะช่วยเบลอฉากหลังได้ดีขึ้นตัวแบบเด่นขึ้นมีมิติขึ้นนะคะแล้วก็สามารถเก็บแสงในที่แสงน้อยได้ดีมากขึ้นนั่นเองสำหรับ iPhone 15รุ่นธรรมดาเนี่ยรุ่นเริ่มต้นนะคะก็มีรายงานว่ากล้องไวด์ตัวหลักจะมาพร้อมกับความละเอียด48ล้านพิกเซลใช้เซ็นเซอร์ Sony IMX ที่จะช่วยให้กล้องหลักสามารถเก็บแสงแล้วก็รายละเอียดได้มากขึ้นนะคะแต่ว่าไม่มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่าจะถ่ายไฟล์ Pro RAW ได้หรือเปล่าค่ะสำหรับ iPhone 16 Pro Max นะคะก็มีรายงานว่าอาจจะมีการอัปเกรดกล้องไวด์ให้เป็นแบบไฮบริดเลนส์นะคะซึ่งก็จะเป็นเลนส์8ชั้นด้วยกันประกอบไปด้วยกระจก2ชั้นและพลาสติก6ชั้นและอาจจะใส่ไฮบริดเลนส์ 5-6 ชั้นในกล้องเทเลโฟโต้รวมถึงอัลตร้าไวด์ด้วยค่ะไปต่อกันที่ข่าวลือเรื่องกล้องของ iPhone 15รุ่นธรรมดากันบ้างนะคะกัวหมิงจีรายงานว่า iPhone 15และ15 Plus รุ่นธรรมดาเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องหลัง48ล้านพิกเซลและ Stack Sensor แบบใหม่3ชั้นนะคะที่จะช่วยให้เก็บแสงและรายละเอียดของภาพได้ดีขึ้นค่ะในรายงานนะคะเผยว่า Apple ได้แก้ปัญหาเรื่องการผลิตเซ็นเซอร์ภาพแบบ Stack CMOS ได้แล้วนะคะโดยเซ็นเซอร์ตัวนี้นะคะผลิตโดย Sony และได้เพิ่มกำลังการผลิตแบบ 100-200% เลยนะคะเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของ Apple นั่นเองด้านเจฟผู้ที่เป็นเจ้าพ่อข่าวลืออีกฝั่งนึงเนี่ยก็เผยว่าเทคโนโลยีกล้องใหม่ตัวนี้เนี่ยจะทำให้ iPhone 15และ15 Plus ผลิตล่าช้าแต่จากรายงานของกัวหมิงจีเมื่อกี้นะคะน่าจะเท่ากับว่า Apple ได้แก้ปัญหาการผลิตได้แล้วแล้วก็จะทำให้ iPhone 15และ15 Plusอาจจะไม่เจอปัญหาการผลิตล่าช้าอีกต่อไปค่ะพบเบาะแสปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 Pro ใน iOS 17 Beta 4ค่ะ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะมีข่าวลือว่าจะเปลี่ยนปุ่มปิดเสียงสีส้มให้เป็นปุ่มกดหรือปุ่มแอคชั่นเหมือนกับ Apple Watch Ultra นะคะซึ่งล่าสุด Mac Rumors เขาได้รายงานข้อมูลว่าชุดคำสั่งฟังก์ชันการใช้งานใน iOS 17 Beta 4เนี่ยอาจจะเกี่ยวข้องกับปุ่มแอคชั่นของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max ก็ได้นะคะซึ่งลักษณะการทำงานเนี่ยก็จะคล้ายกับปุ่มแอคชั่นของ Apple Watch Ultra เลยในชุดคำสั่งเนี่ยเผยฟังก์ชันการควบคุมการทำงานดังนี้นะคะก็คือการเรียกการช่วยการเข้าถึงเรียกช็อตคัทเปิดปิดเสียงเปิดแอปกล้องเปิดไฟฉายเปิดโฟกัสเปิดแว่นขยายเปิดแอปแปลภาษาและแอปบันทึกเสียงค่ะซึ่งฟังก์ชันการใช้งานนี้เนี่ยมีมากถึง9ฟังก์ชันเลยนะคะก็จะทำให้ผู้ใช้เนี่ยสามารถตั้งค่าการเรียกใช้งานผ่านปุ่มแอคชั่นได้โดยลักษณะการเรียกใช้งานเนี่ยก็คาดว่าน่าจะเป็นจำนวนการกดปุ่มที่ผู้ใช้สามารถตั้งค่าได้เองนั่นเองค่ะมาถึงข่าวสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคาดการราคา iPhone 15จากนักวิเคราะห์อย่าง Barclays กันบ้างค่ะทิมลองที่เป็นนักวิเคราะห์ของ Barclays นะคะได้เผยข้อมูลคาดการราคาของ iPhone 15ทุกรุ่นเอาไว้นะคะซึ่ง iPhone 15 Pro และ15 Pro Max เนี่ยราคาเริ่มต้นอาจจะสูงขึ้นไปอีกค่ะสำหรับราคาคาดการของ iPhone 15 Pro นะคะเริ่มต้นน่าจะอยู่ที่ $1,099จากเดิม $999และ iPhone 15 Pro Max น่าจะอยู่ที่$1,199-$1,299จากเดิมที่เริ่มต้นอยู่ที่$1,099นะคะส่วน iPhone 15รุ่นธรรมดาราคาเริ่มต้นน่าจะยังคงอยู่ที่เท่าเดิมค่ะก่อนหน้านี้มีข่าวลือนะคะว่า iPhone 15 Pro Series เนี่ยจะมาพร้อมกับการอัปเกรดหลายอย่างเลยอย่างเช่นการใส่กล้องหลัง Periscope ที่จะช่วยให้ซูมแบบออปติคอลได้ 5-6 เท่ากรอบเครื่องวัสดุไทเทเนียมใส่ปุ่มแอคชั่นเข้ามาชิป A17 พอร์ต USB-C รองรับ Wi-Fi 6E แล้วก็มีแรมเพิ่มขึ้นและอื่นๆอีกมากมายเลยนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราน่าจะได้เห็นรายงานกันมาบ้างแล้วเกี่ยวกับราคาเริ่มต้นของ iPhone 15 Pro และ15 Pro Max นะคะที่สูงขึ้นกว่าเดิมและเมื่อไม่นานมานี้เนี่ย Bloomberg เขาก็ได้เผยข้อมูลออกมาย้ำอีกเหมือนกันว่า Apple อาจจะพิจารณาขยับราคาของ iPhone รุ่น Pro ปีนี้ส่วนรุ่นธรรมดาก็ยังคงใช้ราคาเดิมค่ะ
สำหรับราคาในไทยนี้นะคะก็อาจจะมีการผันผวนตามปัจจัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งค่าเงินต้นทุนแล้วก็อื่นๆซึ่งถ้าหากว่าราคาดอลลาร์เพิ่มสูงขึ้นก็จะส่งผลให้ราคาขาย iPhone ในไทยสูงขึ้นตามไปด้วยแน่นอนยังไงก็ต้องมารอติดตามกันในช่วงเดือนกันยายนปลายปีนี้นะคะว่า iPhone 15 Series ทุกรุ่นเนี่ยราคาจะสูงขึ้นตามข่าวลือหรือเปล่านะคะรวมไปถึงสเปคที่เราเห็นกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นไปตามข่าวลือหรือเปล่ายังไงก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็เป็นการสรุปข่าวที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่น่าสนใจนะคะที่พอสรุปมาให้ทุกคนได้ชมกันในช่วงสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เอามาสรุปให้ทุกคนได้ดูกันในสัปดาห์นี้นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่อง iMode Official กันไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปสรุปข่าวดีๆแบบนี้ค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ